สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับวันนี้พบกันวันที่5วันจันทร์นะครับกันยายน2022เรายังคงอยู่ในเรื่องราวของบุญลาภ8ประการนะครับบุญลาภ8ประการซึ่งนักบุญเลโอพระสันตะปาได้ทรงบรรยายไว้นะครับว่าในหัวข้อบอกว่าผู้ที่รักพระบัญญัติของพระองค์จะมีสันติสุขอย่างสมบูรณ์ท่านบอกไว้ว่าดังนี้ก็บอกพระเป็นเจ้าได้ทรงสัญญาความรมสุขในการเพ่งพิจพระองค์แก่ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นเพราะตาที่ไม่สะอาดไม่สามารถมองเจิดจ้ามองความเจิดจ้าของแสงสว่างที่แท้จริงได้และสิ่งที่เป็นความสุขสำหรับผู้มีจิตใจบริสุทธิ์กลับเป็นความทุกข์ทรมานสำหรับผู้มีจิตใจไม่สะอาดฉะนั้นขอให้กำจัดความมืดมนแห่งความโออาของโลกและให้ตาภายในสะอาดหมดจดปราศจากความชั่วและวิญญาณจะสามารถเฉลิมฉลองการเพ่งพิจพระเจ้าอย่างราบรื่นในการบรรลุถึงจุดหมายนี้พระคริสต์เจ้าได้ตรัสต่อไปว่าเป็นบุญของผู้ที่ไปหาสันติเพราะพวกเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องที่รักบุญลาภนี้ไม่ได้เกิดจากการตกลงกันโดยบังเอิญทั้งไม่ใช่เกิดจากความสามัคคีกลมเกลียวใดทั้งสิ้นแต่สืบเนื่องจากสิ่งที่ท่านอัครสาวกกล่าวไว้ว่าจงอยู่อย่างสันติเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้าและจากถ้อยคำของประกาศกว่าผู้ที่รักพระบัญญัติของพระองค์จะเลิศเพลินอยู่กับสันติสุขอย่างสมบูรณ์สำหรับพวกเขาจะไม่มีการสะดุดแต่อย่างใดเลยแม้แต่มีมิตรภาพที่แสนสนิทจิตใจที่ปรองดองกันอย่างใกล้ชิดก็ไม่ประสบสันติถ้าไม่สอดคล้องกับการเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าพันธสัญญามิตรภาพซึ่งตั้งอยู่บนมาตรฐานความปรารถนาชั่วคือสัญญาอาชญากรรมข้อตกลงของประยศชั่วอยู่นอกแวดวงของสันติภาพความรักโลกไม่สามารถควบคู่ไปกับความรักพระและมนุษย์ที่ไม่แยกตัวจากการเป็นบุตรของโลกไม่สามารถร่วมอยู่ในสหพันธ์ของผู้เป็นบุตรพระเจ้าแต่ผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ในดวงใจของตนเสมอและเอาใจใส่ที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันในสายสัมพันธ์แห่งสันติเขาไม่กระทำผิดต่อพระบัญญัติเลยเพราะเขาภาวนาด้วยบทภาวนาแห่งความเชื่อว่าน้ำพระทัยจงเป็นไปในแผ่นดินดังในสวรรค์ท่านเหล่านี้เป็นผู้ใฝ่สันติพยายามสมัครสมานสามัคคีกันอย่างศักดิ์สิทธิ์และสมได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ร่วมมรดกกับพระคริสต์เจ้านี่คือบำเหน็จที่ท่านจะได้รับเพราะความรักของท่านต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องเมื่อการสู้รบในการประจนทดลองผ่านไปแล้วณที่นั้นไม่มีความทุกข์จะต้องทนไม่มีการสะดุดที่จะต้องกลัวเขาจะพักผ่อนในสันติสุขของพระเป็นเจ้าปราศจากความวิตกวุ่นวายอาศัยพระคริสต์เจ้าผู้ทรงจำเริญและครองราชกับพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนครับพี่น้องก็เป็นคำภาวนาคำสวดคำอธิบายที่นักบุญเลโอพระสันตะปาปาก็ได้กล่าวไว้เป็นข้อคิดเป็นบทสอนให้กับบรรดาประชาชนแล้วก็พี่น้องทุกๆคนที่เจริญชีวิตอยู่ในความรักของพระองค์ก็เป็นอย่างนี้ก็บอกว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นจะมีสันติสุขอย่างสมบูรณ์คือการประพฤติการปฏิบัติตนอย่างดีนะการมีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าหรือ กับเพื่อนพี่น้องที่เราได้เคยกล่าวมาแล้วว่าเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเป็นบัญญัติที่ขาดกันไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคือรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องเนี่ยและเราสังเกตดีๆในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นชีวิตที่เจริญไปในแต่ละวันใครที่มีความเชื่อมั่นมีความรักในพระเป็นเจ้าเขาก็จะถือปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์สอนสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงอุปถัมภ์เป็นแบบเป็นอย่างแล้วก็มอบหมายให้บรรดาคัสสาวกสืบสอนสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงสมัยของเราสมัยนี้นะครับก็สมัยพระเยซูเจ้าก็2,000กว่าปีแล้วก็มาถึงสมัยของเราก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาอย่างนั้น
ที่จะทรงให้มนุษย์นั้นจะได้รับสันติสุขอย่างแท้จริงและสันติสุขนั่นเองจะนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความสงบของจิตใจแล้วก็ในโลกนี้เขาก็จะสามารถเจริญชีวิตจะว่าเหนือโลกก็ได้หมายความว่าอยู่ในโลกแต่ว่าไม่ได้เป็นของโลกไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับวัตถุธาตุหรือว่าความอนิจจังต่างๆแต่ว่ารู้ว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงให้เขาอยู่ในโลกนี้เพื่อทำให้โลกนี้เป็นบ้านเป็นสิ่งที่มีสันติสุขอย่างแท้จริงนั่นต้องค่อยๆช่วยกันแล้วก็ทำให้บ้านนี้เป็นสันติสุขอย่างแท้จริงจริงๆทำให้โลกนี้คำว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้หมายเพียงดินฟ้าลมไฟฝนอะไรเท่านั้นแต่ว่ามันหมายถึงชีวิตมนุษย์หมายถึงมนุษย์ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยทำยังไงให้มีสันติสุขได้มันต้องให้มนุษย์ทุกๆคนเนี่ยที่อยู่รอบข้างที่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่โลกใบนี้เนี่ยมีสภาพของจิตใจที่ดีขึ้นมีคุณธรรมมีความรักที่ดีขึ้นนะครับก็แล้วแต่ก็สอนกันไปแล้วก็มีศาสนาต่างๆก็มีก็สอนคุณธรรมถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นคาทอลิกเราก็ถือว่าคำสอนของพระเบญจ้าเนี่ยจะทำให้เราได้เป็นคนดีแล้วก็มีคุณธรรมมีความรักนะครับวันนี้ก็ขอพระพรของพระเบญจ้าพระทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและสถิตอยู่เสมอเทอญ